สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูใน Facebook ก็เข้าไปดูใน YouTube ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆครับวันนี้ลูกพี่ผมก็โดนตบอีกแล้วครับแต่ไม่รู้ตบยังไงปากฉีกเข้าไปเลยนะครับเขาก็คือคุณศรีสุวรรณจันยานะครับเขาก็ไปร้องเรียนตามสไตล์เขาเพราะมันเป็นอาชีพเขาไงอาชีพเขาต้องร้องเรียนนะครับถ้าไม่ร้องเรียนก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วงานนี้เขาไม่ได้ไปร้องเรียนนะกกต.เป็นคนเชิญเขาไปให้ไปชี้แจงเพราะเขายื่นหนังสือไปแล้วตอนที่ยื่นให้ยุบพรรคเพื่อไทยในกรณีให้เงินพันหมื่นบาทดิจิตอลอะไรเนี่ยเขาก็เรียกไปเขาก็ไปให้การเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็กำลังจะกลับก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่แต่พอดีสื่อมวลชนกลุ่มน้อยอ่ะไม่ได้กลุ่มเยอะเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปโฟกัสที่คุณเลืองไก่ซึ่งไปยื่นยุบพรรคก้าวไก่นะข้อหาแบบมีหุ้นไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็มีก็เลยไม่มีภาพตอนโดนตบครับต้องไปดูในกล้องวงจรปิดของกกต.นะภาพสื่อมวลชนไม่มีมีแต่โดนตบไปแล้วแล้วก็ปากฉีกมาโชว์ว่าปากฉีกบางกระแสก็บอกว่าโดนต่อยแต่คนที่ตบอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต่อยเขาตบเขาคนนั้นคือใครครับเขาคนนั้นคือคุณทศพลชานนนท์โสพลกุลนะครับอายุ67แล้วนะคือเราก็จะไปว่าไปรังแกผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เพราะว่าคุณทศพลนี่อายุมากกว่าคุณศรีสุวรรณถ้าต่อยกันจริงๆก็อาจจะสู้คุณศรีสุวรรณไม่ได้เพราะท่านแข็งแรงกว่าท่านอายุน้อยกว่านะครับแล้วคุณทศพลนี่เป็นใครครับเขาไม่ได้เป็นตาสีตาสานะไม่ได้เป็นไก่กานะเขาเคยเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังก็ไม่ธรรมดาครับเป็นครูบาอาจารย์นะแล้วเขามาตบทำไมอ่ะเขาก็บอกว่ารำคาญไอ้นี่มันร้องเรียนเยอะมันร้องเรียนพรรคเปิดไทยร้องเรียนพรรคก้าวไกลเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเขาก็ไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลคือไม่ได้เป็นแฟนคลับตรงๆแต่คงจะอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะจริงๆมันก็ฝ่ายประชาธิปไตยกันหมดคงอยู่ข้างฝ่ายค้านแล้วกันนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะผมร้องเนี่ยแล้วก็โวยวายนะผมก็ไม่รู้ไอ้คนใส่เสื้อยืดคอกลมมันคือใครมันเป็นใครก็ไม่รู้นะมันเป็นลูกน้องของศรีสุวรรณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็มากันก็รู้นักเลงจริงนะดีคุณทศพลไม่ต่อยแม่งได้ทีนึงไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่หายไปไหนหมดเจ้าหน้าที่กกต.มีตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้มีรปภ.เปล่าก็ไม่รู้หายไปไหนหมดผมไม่เข้าใจเหมือนกันสถานที่ราชการนะปล่อยให้มีคนไปตบไปต่อยไปอะไรก็ได้ตอนที่ผมไปเคยสมัยวัยรุ่นนะไปที่สนามบินดอนเมืองตอนนั้นยังไม่มีสนามบินสุวรรณภูมินะผมก็ไปต่อยศุลกากรคนหนึ่งนะคือจริงรับงานมาแหละลูกพี่สั่งอ่ะมันก็เดินมาขึ้นบันไดเลื่อนมาผมเห็นบอกก็ไปต่อยมันต่อยมันทีเดียวต่อยเดียวหมัดตรงทีเดียวตูมไปชั่วเวลาแป๊บเดียวครับไม่กี่วิอ่ะมีตำรวจท่องเที่ยวมีรปภ.ของดอนเมืองแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ครับอีก 2-3 คนประมาณ 4-5 คนมารุมล้อมผมแป๊บเดียวอ่ะแสดงว่าระบบความรักษาความปลอดภัยเจ๋งมากๆแหละแล้วก็เชิญผมไปในห้องแล้วก็ไปโรงพักสน.นะดอนเมืองหรือลาดพร้าวอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นานละแต่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็คุณพี่ทศพลเนี่ยไปตบศรีสุวรรณเนี่ยแล้วก็ไม่มีตำรวจไปจับเขาอ่ะไม่มีอ่ะ
ไม่มีจับเขาปล่อยเขามาสัมภาษณ์มาเขามาด่าปล่อยให้คุณศรีสุวรรณผมก็ด่าผมว่าไม่เข้าใจอ่ะก็งงอ่ะว่าตกลงมันยังไงวะมันไม่มีความผิดเลยไงว่าไปตบคนอ่ะไม่รู้นะตอนนั้นผมเคยไปตบเสืออาวุโสอ่ะแม่งเป็นหัวหน้าศูนย์หัวหน้าหาเหวเหี้ยอะไรไม่รู้อย่าไปบอกเลยไปตบมันที่กกต.เหมือนกันครับแต่ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกอ่ะมาโอ้โหเป็นเรื่องราวใหญ่โตผู้ว่าสั่งตั้งกรรมการสอบเชิญผมไปสอบพอผมไปตบในสถานที่ราชการเนี่ยตอนนั้นนั่นเองใหญ่โตผมไอ้นี่มันเป็นเฉยๆไว้ธรรมดาใช่ผมก็งงนะครับคุณศรีสุวรรณเป็นคนพิษณุโลกนะครับอยู่วังทองผมเคยไปร่วมกับท่านนะ10ปีแล้วมั้งท่านมายื่นหนังสือที่ศาลปกครองพิษณุโลกเรื่องกับสวนฐานะสวนเฉลิมพระเกียรติเรือนแพก็มีการจะตัดถนนไล่ทำนองเนี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกแต่ผมก็เห็นเขาไปร้องผมก็ไปร้องมั่งผมก็ไปอยู่เขายืนคู่เขาเลยถ่ายรูปคู่เขาขึงป้ายอยู่เขานะครับแล้วก็ไปยืนที่ศาลปกครองแล้วก็เชิญท่านมานั่งกินข้าวกันตอนเย็นก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ตอนนั้นก็รู้สึกท่านก็มีอุดมการณ์นะอุดมการณ์ในการจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยก็เป็น5ปีแล้วมั้งไม่เจอแต่ท่านก็ดังขึ้นดังขึ้นไปเรื่อยผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่จะไปตบไปต่อยเขาไม่เห็นด้วยแต่มันก็เป็นการปลอมปามนะคุณศรีสุวรรณก็แบบน่าจะเน้นเป็นบางเรื่องเน้นให้แม่งโดนคือบางทีมันก็เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปนะแล้วตอนนี้ก็มีคนเวียนแบบเยอะแยะมีสนธิยานตอนนี้มีเรื่องไกลเข้ามาอีกแล้วนะส่วนเรื่องไกลนี่ก็ไม่ควรนะไม่ควรจะร้องนู่นร้องนี่ไม่ควรจะทำตัวแบบคุณศรีสุวรรณหรือคุณสนธิยานเพราะว่าเรื่องไกลเขาเป็นปฏิริษีพังรังประชารัฐด้วยตอนนี้มันเป็นช่วงการเลือกตั้งแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยทุกคนเลยที่มาร้องก่อนแล้วแต่ก่อนมึงไม่ร้องกันหรือมึงก็มีสปินลิตกันหน่อยมึงก็มาร้องหลังวันที่14พฤษภาจะไม่ร้องอะไรกันตอนนี้วะอย่างพิธาเขาก็ถือหุ้นมาแม่งตั้งแต่ชาติที่แล้วมึงทำไมไม่ร้องตั้งแต่ชาติที่แล้ววะทำไมเพิ่งมาร้องก่อนจากการเลือกตั้งวะอ่ะใช่ไหมก็ไม่เข้าใจมึงเพิ่งรู้หรือไงวะอ่ะใช่ปะแล้วก็เลือกร้องอ่ะมีคนก็โจมตีว่าศรีสุวรรณสนธิยานเรื่องการมันไม่ไปร้องรวมไทยสร้างชาติวะที่ยิงเลเซอร์วะทำไมไม่ไปร้องวะศรีสุวรรณก็บอกว่ามีคนร้องไปแล้วอะไรก็แก่เกี่ยวกันไปทำไมไม่มีคนไปร้องลุงป้อมวะพลังประชารัฐวะเรื่องเขาสอบสามไอ้รายการเพื่อนแหวนแม่อะไรก็ไม่ไปร้องวะทำไมต้องมาจกจงแต่เพื่อไทยกับก้าวไกลวะมันก็มองเป็นเกมการเมืองกันไปแล้วคนร้องมันก็ผมบอกให้ดังมันดังได้ตอนนี้ก็มีคนดังหลายคนที่ออกหน้าโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ทนายความดังหลายคนแต่แม่งดังจริงหรือเปล่าอ่ะมันดังแล้วมันมีคุณธรรมจริงหรือเปล่ามันจะอยู่ยงคงกระพันหรือเปล่าเดี๋ยวแม่งก็ร่วงทีละตัว2ตัวตัว2ตัวแหละเพราะว่ามันไปเพื่อผลประโยชน์ถ้าคนมีประดมการจริงไม่มีผลประโยชน์มันก็จะไม่ร่วงหรอกนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครไม่ได้พูดคุณศรีสุวรรณไม่ได้พูดถึงคุณเรืองไกรไม่ได้พูดถึงคุณสนธยานนะไม่ได้พูดถึงเฉพาะเจาะจงผมพูดถึงภาพรวมก็เท่านั้นเองนี่ก็ใกล้เลือกตั้งนะเราก็ให้แฟร์แม่งแมนๆกันหน่อยผลการเลือกตั้งออกมาไงก็ว่ากันไปนะครับนั่นคือราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีกล้วยตากมาขายครับกล้วยตากบางกระทุ่มครับซึ่งเป็นกล้วยตากที่อร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในประเทศนะครับและมีชื่อเสียงโด่งดังมากผมมีฉายาว่ายูทูบเบอร์ขายกล้วยตากเพราะว่าสสวันอยู่บำรุงเขาเป็นคนตั้งให้ผมก็ผ่านเข้ามาในสภาให้ได้นะแต่คู่แข่งก็มาแรงเหลือเกินพรรคก้าวไกลอ่ะผู้หญิงด้วย
ชื่ออะไรจำไม่ได้ก็มาแรงมากมากอันนี้ซองหนึ่งครับผมขาย5ซอง200บาท5ซอง200บาทค่าส่งฟรีเดี๋ยวฟังรถแหกก่อนนัทรัตน์ชามพูนุชเบอร์หนึ่งพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนัทรัตน์ชามพูนุชคนนี้ได้เป็นส.ส.แน่เชื่อผมเบอร์หนึ่งครับสำหรับคนที่จะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ชาแนลสนับสนุนผมครับตอนนี้ผมโดนอยู่2คดีคือคดีของคุณอัจฉริยะกับคดีของคุณวสินทร์2คดีไป2ศาลเลยทีเดียวก็สนับสนุนโอนเงินเข้ามาได้ครับบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีเดี๋ยวจะขึ้นหลังจากผมพูดจบแล้วแอดไลน์เข้ามาคุยกับผมครับเดี๋ยว ID ไลน์ก็จะขึ้นหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาคุยใน Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยก็ได้นะครับอันนี้พักอะไรไม่รู้ผมไม่ได้เชียร์แล้วก็ปิดจบไปเลยแล้วกันผมเชียร์เบอร์หนึ่งนัทรัตน์ชามพูนุชเพื่อไทยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับติดตามจนจบขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชี